สำหรับนักปฏิบัติที่ทุกคนต้องเจอครั้งแรกคือได้สมาธิครั้งแรกที่ได้สุขจากการนั่งสมาธิพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านมักพูดเสมอว่าทุกคนที่ปฏิบัติมักจะมีโอกาสเจอทุกคนเพราะในนั้นมันจะเบามันจะซาบซ่านมันจะสบายมันจะมีปีติและมันจะสุขแต่เราก็จะไปยึดอันสบายอันที่เป็นสุขนั่นแหละไปยึดเอามาเป็นกำลังใจในการฝึกการปฏิบัติแต่ส่วนใหญ่มักจะพากันหลงอยู่ตรงนี้หลงไอ้ที่เป็นสุขไอ้ที่มันสบายนั่นแหละเพราะเมื่อก่อนจิตมันสายแสไปนั่นไปนี่ไปยึดเอาตรงนั้นตรงนี้จนจิตมันเป็นทุกข์พอครั้งนี้จิตมันพบกับสุขพบกับความสบายมันก็มาสำคัญมั่นหมายเอาอันนี้บางคนหลงถึงขั้นคิดว่าไอ้ความสุขความสบายนี่แหละว่าตัวเองถึงที่สุดแล้วของการปฏิบัติแท้ที่จริงแล้วสภาวะนี้มันเป็นแค่เพียงก้าวแรกเท่านั้นแต่ถ้ามีคนมาถามว่าปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆเราจะเห็นอะไรไหมตรงนี้คนมักจะให้ความสนใจกันเยอะว่าปฏิบัติสมาธิแล้วจะเห็นนั่นเห็นนี่ตรงนี้แหละที่ต้องระวังเพราะโดยส่วนใหญ่ก็มักจะพากันมาหลงอยู่ตรงนี้หลงว่าตัวเองเห็นนั่นเห็นนี่หรือว่าเห็นตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาข้องเกี่ยวทีนี้ล่ะก็ไปสำคัญมั่นหมายกับสิ่งที่เห็นพอเห็นแล้วก็ยึดยึดแล้วก็หลงโดยที่ไม่ได้ใช้ปัญญาไตร่ตรองเลยว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นนั้นมันเป็นของจริงหรือของไม่จริงบางทีก็เป็นของจริงแต่มันก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วอย่างเช่นเรื่องราวในอดีตชาติบางทีมันก็เป็นของไม่จริงที่กิเลสมารมันสร้างภาพขึ้นมาหลอกหลอกให้เราหลงไปกับมันนักปฏิบัติจงจำไว้เลยว่าเรารู้ไปถึงไหนเห็นไปถึงไหนกิเลสมันก็จะรู้ไปถึงนั่นเหมือนกันครูบาอาจารย์ท่านจึงมักจะพูดให้สติกับเราว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นรู้ก็สักแต่ว่ารู้รู้แล้วก็วางลงทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแค่เพียงของที่เกิดดับเท่านั้นภาพที่มันเกิดปรากฏขึ้นมามันตั้งอยู่ให้เราดูแล้วไม่นานมันก็จะดับไปท่านจึงไม่อยากให้ไปเอาอะไรมากมายกับของที่เกิดดับแม่ขาวคำน้อยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ปฏิบัติไปจนเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแต่สุดท้ายท่านก็วางลงได้กับภาพที่เห็นเหล่านั้นแต่ตอนที่เห็นใหม่ๆนี้มันก็รู้สึกตื่นเต้นท่านว่ามันก็เผลอหลงไปเหมือนกันเพราะมันแปลกมันพิสดารมันเลยตื่นตาตื่นใจแต่แม่ขาวท่านพิจารณาอย่างไรท่านจึงวางใจไม่ให้หลงได้หรือปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นลงได้ในอีพีนี้ลองตั้งใจฟังดูนะครับหลังจากแม่ขาวปฏิบัติอยู่หลายวันจิตมันก็รวมลงสู่ความสงบสู่ความว่างได้ท่านก็บอกว่าก็อาศัยทุกข์นั่นแหละเป็นแรงผลักดันถ้าใจมันติดสุขนี่มันไปไม่ได้นะท่านว่าทุกนี่แหละคือของดีเราจะได้เห็นทุกเรียนรู้ทุกจนไม่อยากจะกลับมาทุกอีกคือปรารถนาจะปิดชาติปิดภพให้มันสิ้นไปเสียก็เพราะว่าการเกิดเราต้องมาเจอทุกกันหมดทุกคนก็ในเมื่อชาตินี้เรามาเจอแล้วเราก็ต้องหาวิธีดับทุกนั้นให้ได้อุปมาก็เหมือนกับเรามีแผลที่แขนจากการถูกมีดบาดหรืออะไรก็ตามหากเราปล่อยแผลไว้อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้ดูแลหรือหายามารักษามันแผลมันก็จะหายยากมันอาจจะลุกลามจนเป็นแผลอักเสบเจ็บปวดเป็นหนองกลายเป็นแผลใหญ่แผลเน่าอุปมาทุกข์ก็เป็นเหมือนดั่งบาดแผลนั้นเมื่อมันเป็นทุกข์เราก็ต้องหาวิธีรักษามันทุกข์นั้นมันจึงจะจางคลายลงได้หรือจะทำให้ทุกข์นั้นมันหายขาดโดยไม่กลับมาทุกข์อีกเลยก็ย่อมทำได้เ
ตรงนี้ก็อยู่ที่กำลังใจของเราล่ะว่าเราจะเอาจริงกับสิ่งที่เรียนรู้เรื่องทุกข์ไหมของพวกนี้คนอื่นทำแทนไม่ได้อยากพ้นทุกข์ก็ต้องลงมือทำเองเท่านั้นให้คนอื่นทำแทนไม่ได้อุปมาก็เหมือนกับเรากินข้าวเรากินเราก็รู้ว่ามันอิ่มมันอร่อยแต่ถ้าให้คนอื่นกินแทนแล้วเรามาคิดว่ามันอิ่มมันอร่อยนั้นมันย่อมเป็นไปไม่ได้ก็ธรรมชาติเขาบอกให้เราเห็นแล้วว่าใครทำคนนั้นก็ได้คนไหนไม่ทำไม่มีทางได้ในวันหนึ่งแม่ขาวคำน้อยหลังจากที่ทำธุระเสร็จกิจวัตรประจำวันกินข้าวเช้าทำความสะอาดปัดกวาดลานวัดมาอาบน้ำซักผ้าซักผ่อนเสร็จแล้วก็มานั่งอยู่ในกระต๊อบทอดสายตามองออกไปอย่างข้างหน้าในตอนนั้นใจไม่ได้พิจารณาอะไรใจมันค่อยๆวางเฉยวางลงเรื่อยๆจนไม่มีอะไรข้องเกี่ยวภายในใจสายตาที่มองออกไปก็เห็นภาพต้นไม้เห็นนกเห็นใบไม้แห้งร่วงเห็นนักปฏิบัติท่านอื่นเดินจงกรมบ้างบางท่านก็นั่งสมาธิบ้างเห็นภาพทุกอย่างที่ปรากฏในสายตาแต่ว่าใจนั้นมันไม่เข้าไปยุ่งมันไม่ปรุงแต่งมันเห็นแล้วมันก็เฉยอยู่อย่างนั้นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องของโลกแม่ขาวคำน้อยเธอนั่งมองดูอยู่สักพักใหญ่จากนั้นก็คู้ขาเข้ามาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งขัดสมาธิเพชรหลังตรงจากนั้นก็ค่อยๆปิดเปลือกตาลงคือใจมันวางเฉยลงได้แล้วก่อนที่จะปิดเปลือกตาพอปิดเปลือกตาลงเท่านั้นจิตมันก็ดิ่งเข้าสู่สมาธิทันทีแม่ขาวท่านว่าก็เพราะว่าใจมันคงไม่มีภาระกำมังมันเลยเข้าสมาธิได้เร็วกว่าปกติพอมันเป็นสมาธิได้อยู่สักพักใหญ่ๆมันก็เกิดแสงสว่างวาบมาเหมือนกับคนเอาไฟฉายดวงใหญ่มาส่องตาอย่างไรอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกก็แค่รู้ว่ามันมีแสงสว่างเท่านั้นก็เฝ้าดูอยู่อย่างนั้นว่ามันจะเป็นอะไรต่อไปแม่ขาวท่านได้พูดให้สติว่าใครที่เห็นแสงสว่างก็อย่าพากันไปตื่นเต้นอะไรเลยมันเป็นธรรมดาของการฝึกสมาธิยิ่งมีบางคนนักปฏิบัติไปคุยโวโอ้อวดว่าตัวเองเห็นแสงสว่างอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปพูดเลยเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาใครภาวนาเมื่อมาถึงจุดนี้ใครๆก็เห็นมันไม่ได้สำคัญมันไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยแม่ขาวท่านว่าอย่าเอาไปคุยอวดใครนะอายเขาอุปมาก็เหมือนเด็กป.หนึ่งหรือเด็กอนุบาลไปคุยโวโอความรู้กับคนที่เรียนอยู่ชั้นที่สูงกว่าคนที่เรียนสูงกว่าป.ห้าป.หกนั้นเขาจะขำเอานะตรงนี้ให้ระวังให้สำรวมด้วยก็พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงตรัสบอกพวกเราเอาไว้แล้วว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นรู้ก็สักแต่ว่ารู้เท่านั้นก็พอผู้ที่ไม่เห็นอะไรนั่นแหละจะดีไม่เห็นอะไรกับเขาก็มาเฝ้าดูตัวเองนี่ดูเข้าไปให้เห็นแล้วพิจารณาแล้วเดี๋ยวมันก็ปล่อยวางลงได้ถ้าอยากไปเห็นนั่นเห็นนี่เหมือนอย่างเขาระวังนะกิเลสมันจะมาหลอกเอากิเลสนี่มันฉลาดกว่าเรานะเมื่อเราเป็นนักภาวนาเราต้องทำให้ฉลาดกว่ามันมันจึงจะเอาชนะมันได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้เคยกล่าวไว้ว่ากิเลสมันไม่ได้กลัวคนอ่านกิเลสมันไม่ได้กลัวคนนับถือศาสนาและกิเลสมันไม่ได้กลัวคนที่ร่ำเรียนตำรับตำลามามากกิเลสมันกลัวตั้งแต่คนปฏิบัติเพื่อกำจัดมันรู้ทันมันเท่านั้นตัณหาคือต้นสายปลายเหตุมีอำนาจ
เป็นนายผู้สร้างสุขสร้างทุกข์หนทางเดินของตัณหาคือความคิดหากเกิดตัณหาแล้วไม่ปรุงแต่งต่อตัณหาก็ตั้งอยู่ไม่ได้ในเช้าวันนั้นหลังจากที่แม่ขาวคำน้อยจิตเป็นสมาธิก็เกิดภาพนิมิตขึ้นมาให้เห็นอีกแต่คราวนี้มันไม่ได้เห็นเป็นภาพเหมือนวันก่อนตอนนี้เห็นเป็นภาพของทุกขติภพเป็นดินแดนนรกซึ่งมีแต่สัตว์นรกเต็มไปหมดนับเป็นล้านๆหรือประมาณไม่ได้คนที่ตกนรกนี้มีอยู่มากมายอย่างดาดเดินภาพแห่งความทุกข์ทรมานที่มันปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาของแม่ขาวคำน้อยเมื่อเห็นแล้วมันช่างน่าสยดสยองกับความทุกข์ทรมานของสัตว์นรกที่ถูกนายนิริยบาลเขาพากันทำโทษสัตว์เหล่านั้นไอ้ที่มนุษย์เราอาศัยอยู่บนโลกใครที่คิดว่าตัวเองเป็นทุกข์หนักนี้ทุกข์อยู่บนโลกยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของทุกข์อยู่ในแดนนรกทุกอยู่ในดินแดนนี้มันไม่มีเวลาว่างเว้นอย่างเช่นเห็นผู้คนมากมายนับแสนพวกเขากำลังพากันวิ่งหนีอะไรไม่รู้ดูสีหน้าของพวกเขาพากันแตกตื่นหวาดกลัวพากันวิ่งหนีไปในลานกว้างแต่ไม่มีใครเอาใครช่วยเหลือใครนะในดินแดนนี้มีแต่คนวิ่งหนีเอาตัวรอดตัวใครตัวมันระหว่างที่พากันวิ่งหนีไปอยู่นั้นบนฟากฟ้าก็เห็นมีแต่ลูกธนูเหล็กทั้งเหลาเหล็กลอยมาจนมืดฟ้ามัวดินไปหมดและลูกธนูเหล่านั้นมันก็ตกใส่สัตว์นรกเสียบตามแขนตามขาตามลำตัวตามหัวบ้างซึ่งไม่มีใครรอดพ้นจากคมของลูกธนูคมของเหลาเหล็กพวกนั้นได้เลยสัตว์นรกบางตัวก็ตายขาที่บางตัวก็ดิ้นทุรนทุรายร้องโอดโอยไม่นานก็พากันใจขาดตายกันหมดพอตายไปได้สักพักก็พากันฟื้นขึ้นมาอีกแล้วก็พากันวิ่งหนีลูกธนูเหลาเหล็กอยู่อย่างนั้นมันไม่มีเวลาให้หยุดให้พักเลยตายแล้วตายอีกฟื้นแล้วฟื้นอีกซ้ำๆอยู่อย่างนั้นอย่างน่าสงสารในตอนนั้นจิตมันก็รู้เองว่าสัตว์นรกพวกนี้เคยทำกรรมอะไรมาจึงต้องมารับวิบากอย่างนี้จิตมันก็บอกว่าคนพวกนี้ตอนเป็นมนุษย์ชอบใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นให้ผู้อื่นเดือดร้อนทั้งที่ผู้อื่นไม่ได้ผิดอย่างกับปากที่ตัวเองว่าพอตายจึงต้องมารับวิบากอย่างนี้จากนั้นภาพของนรกก็ปรากฏขึ้นมาใหม่อีกเหมือนกับการเปลี่ยนฉากการแสดงคราวนี้ก็เห็นมีผู้คนนับแสนนับหมื่นเช่นกันแต่มันก็ดูน่าแปลกใจว่าทำไมคนเหล่านั้นถึงต้องพากันคุกเข่าเอาก้อนกรวดก้อนหินทั้งดินทั้งทรายพากันเอามือกอบโกยแล้วเอามายัดใส่ปากของตนซึ่งหินดินทรายเหล่านั้นก็เต็มไปด้วยความร้อนละอุโดยเฉพาะหินนี่มันแดงยิ่งกว่าถ่านไฟเสียอีกสัตว์นรกพวกนี้พากันกินดินกินทรายเหมือนกับอาหารแต่ดูท่าทางพวกเขาไม่ได้อะเร็ดอร่อยแต่อย่างใดกอบเข้าปากไปก็พากันดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดจากนั้นก็พากันขาดใจตายพอฟื้นขึ้นมาใหม่ก็พากันมากอบกินดินกินทรายอยู่อย่างนั้นในตอนนั้นจิตมันก็บอกอีกว่าสัตว์นรกพวกนี้ตอนเป็นมนุษย์พากันโกงกินช่อฉนโกงกินบ้านกินเมืองกินหินดินทรายที่ทำถนนจนต้องพากันมาใช้วิบากกรรมอย่างนี้แม่ขาวคำน้อยบอกว่าก็เห็นมีคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่หลายคนบางคนก็เป็นคนมีชื่อเสียงเห็นแล้วก็น่าสมเพชเวทนายิ่งนักตอนเป็นมนุษย์มีศักดิ์มีสีใหญ่โตครับฝาแต่พอตายมาอยู่ในดินแดนนี้ศักดิ์สีลาภยศชื่อเสียงอิทธิพล
มันหายไปหมดตกอยู่ภายใต้การบังคับของนายนิริยาบาลถ้าไม่ทำเขาก็เคี่ยนก็ตีศักดิ์ศรีของความเป็นคนไม่มีให้เห็นให้ปรากฏเห็นแล้วก็ช่างน่ารันทดใจยิ่งนักเหตุก็มาจากความโลภความอยากได้ที่ไม่รู้จักพอนี่แหละหนามนุษย์ผู้หลงไหลในลาภยศชื่อเสียงเงินทองโดยเฉพาะสิ่งที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องไอ้ที่ถูกต้องตามกฎหมายในโลกมนุษย์นั้นมันก็ใช่อยู่แต่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรมตามศีลธรรมมันจึงต้องมารับวิบากกรรมกันอยู่อย่างนี้ซึ่งไม่มีใครเลยที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยได้ต้องชดใช้ไปจนกว่าจะหมดวิบากกรรมอันนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรในดินแดนทุกขติภพนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้อนวอนร้องขอหรือต่อรองได้เมื่อตกมาอยู่ในนรกขุมใดก็ต้องพากันก้มหน้ารับกรรมไปไม่มีสิทธิ์ขัดขืนพูดถึงภาพในดินแดนแห่งนรกนี้ก็ปรากฏขึ้นมาให้เห็นนับเป็นสิบสิบภาพแม่ขาวท่านบอกว่ายิ่งดูก็ยิ่งหดหู่ใจมันเกิดสลดสังเวชไม่อยากที่จะก่อเวรสร้างกรรมอีกเลยติดคุกในโลกมนุษย์มันยังพอมีเวลาได้พักมีเวลาสุขบ้างมีเวลาทุกข์บ้างปะปนแต่คนที่มาติดในคุกนรกนี้มีแต่ทุกข์ฝ่ายเดียวพวกเขาไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับความสุขเลยแม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีหนึ่งก็ไม่มีดูเอาเถิดท่านทั้งหลายเอ๋ยอยู่บนโลกมนุษย์ชีวิตมีทุกข์ก็อย่าได้พร่ำเผออย่าได้คล่ำครวญอย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจเลยทุกข์ที่ว่าหนักในโลกมนุษย์เรามันไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของทุกข์ในแดนนรกดอกอย่าดูถูกตัวเองอย่าต่ำค่าตัวเองเลยทุกนั่นแหละให้เรียนรู้นี่แหละคือวิชาครูชั้นยอดเรียนรู้วิชาทุกข์ให้มันจบให้มันถึงที่สุดแล้วเราจะไม่กลับมาทุกข์อีกเลยที่ปรากฏขึ้นมาให้แม่ขาวคำน้อยได้เห็นก็ล้วนแต่เป็นภาพแห่งทุกขติภพทั้งนั้นเดี๋ยวภาพนรกขุมนั้นก็ปรากฏภาพนรกขุมนี้ก็ปรากฏยิ่งเห็นก็ยิ่งสลดสังเวชจนรู้สึกเข็ดขยาดกับการเกิดการสร้างเวรสร้างกรรมพอน้อมลำลึกเข้าไปอีกก็ยิ่งเห็นว่าในอดีตตนก็เคยมาเสวยวิบากกรรมมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเช่นกันในความรู้สึกไม่มีความปรารถนาที่จะมาในดินแดนแห่งนี้อีกแล้วทุกในดินแดนแห่งนั้นมันเป็นทุกข์อยู่ทุกๆขณะลมหายใจก็ว่าได้จนแม่ขาวคำน้อยได้บอกกับใจของตัวเองว่าใครอยากมาก็สร้างเอาเด้อกรรมอยากจะลงนรกขุมไหนก็สร้างเอากรรมที่เกี่ยวข้องกับนรกขุมนั้นอยากจะมาฉิมพลีนรกอยากจะตกไปปีนต้นงิ้วก็ให้พากันสร้างเอาทำเอาทำเอาเล่นชู้เล่นผัวเล่นเมียไม่ซื่อสัตย์ไม่พอใจในรักของตนผลก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้แหละไม่มีใครหลีกพ้นได้หรอกท่านนายนิริยาบาลยังฝากบอกกับแม่ขาวคำน้อยมาว่าใครที่พูดท้าว่าต้นงิ้วไม่มีหนามต้นงิ้วไม่มีแล้วในแดนนรกไม่ว่าจะพูดเล่นหรือพูดจริงตอนตายแล้วนั่นแหละเราจะได้เจอกันแล้วคนนั้นจะได้เห็นว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงถึงตอนนั้นอย่าโอดครวญก็แล้วกันเพราะที่นี่ไม่มีใครมาสงสารมาเห็นใจใครหรอกผู้เล่าเคยถามแม่ขาวคำน้อยว่าไอ้ที่แม่ขาวไปเห็นนั้นแม่ขาวถอดจิตออกไปหรือว่าไปด้วยสภาวะใดแม่ท่านก็บอกว่า
เขามาฉายภาพให้เห็นก็เป็นเหมือนจอหนังจอทีวีนี่แหละแต่พอดูภาพไปดูภาพมามันก็รู้สึกว่าตัวเองไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยจะว่าถอดจิตออกไปนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะไม่ได้ตั้งใจที่จะถอดแต่ถ้าว่าเราดูภาพเฉยๆทำไมเราถึงสื่อสารกับนายนิริยาบาลได้อยากรู้อะไรก็ถามท่านท่านก็บอกแล้วท่านก็พาไปก็ไปเห็นมาจนหมดจนไม่อยากจะเห็นดินแดนนรกนี่ที่พระเคยบอกเคยสอนเราหรือเรื่องเล่าที่เราได้เคยได้ยินมามันก็เป็นอย่างนั้นแทบทุกประการมันไม่ใช่เรื่องโกหกเลยผู้เล่าก็ถามว่าคนที่มายังดินแดนนรกแห่งนี้ได้นั้นโดยส่วนใหญ่พวกเขาจะทำอะไรผิดแม่ขาวขำน้อยท่านก็บอกว่าก็ศีล5นั่นแหละใครไม่อยากมาลงนรกก็อย่าพากันผิดศีลละเมิดศีลศีลท่านก็ห้ามไว้อยู่แล้วว่าอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าเป็นคนมือบอนลักทรัพย์อยากได้ของคนอื่นอย่าประพฤติผิดในกามอันนี้หนักมากอย่าพูดปดมดเท็จส่อเสียดหรือให้ร้ายป้ายสีผู้อื่นโดยที่ไม่เป็นความจริงอันนี้ก็หนักมากเช่นกันอย่าดื่มสุรายาเมามายจนเสียสติเสียปัญญาอันนี้โทษก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันแม้จะพ้นจากวิบากกรรมในนรกแล้วยังคงต้องไปเกิดเป็นคนปัญญาอ่อนอีกหลายภพหลายชาติดูสิกว่าจะมาเกิดเป็นคนปกติเหมือนอย่างเราท่านได้นี้มันไม่ใช่ของง่ายเลยนะศีล5นั้นอย่าพากันประมาทศีล5ข้อนี้แหละจะปิดทางลงนรกได้ให้พากันรักษาเอาใครรักษาได้คนนั้นแหละจะปลอดภัยแต่ก็ให้รักษาจนถึงจิตถึงใจเลยนะคือศีลเป็นใจเป็นศีลเลยแต่ถ้าเป็นคนรักษาศีลเพียงแต่ปากอย่างเช่นขอสมาทานศีลกับพระสงฆ์ที่วัดแล้วมาบอกว่าตัวเองเป็นผู้มีศีลแล้วอย่างนั้นยังไม่ถือว่ารักษาศีลบุคคลเช่นนั้นจะเรียกได้ว่ามือถือสากปากถือศีลก็ว่าได้ศีลที่แท้จริงนั้นมันต้องหยั่งลงถึงใจต้องรักษาไม่ละเมิดไม่ประพฤติด้วยถ้าผู้ใดมีศีลบริสุทธิ์นรกเขาไม่ต้อนรับหรอกหลังจากที่แม่ขาวขำน้อยท่านได้เห็นนรกมาแทบทุกขุมก็เกิดความอยากรู้ขึ้นมาว่ามารดาของตนที่ตายจากตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กท่านจุติแล้วไปไหนอยู่ในทุกขติหรือสุขติใจก็เกิดอยากรู้ตรงนี้ขึ้นมาจึงได้ถามเขาเขาก็พาไปดูไอ้เขาที่ว่านั้นก็คือนายนิริยาบาล นั่นแหละและแล้วสิ่งที่ตนปรารถนาอยากรู้ก็ได้เห็นเขาได้พาไปยังนรกขุมหนึ่งซึ่งนรกขุมนี้มีโทษไม่หนักเท่าไหร่นักเป็นนรกที่มีโทษแบบกลางๆคือมีทุกข์ที่เบาบางลงแล้วคำน้อยเกิดมาไม่เคยเห็นใบหน้าของแม่แท้ๆของตนเลยสักครั้งแม้จะจำใบหน้าของผู้เป็นมารดาไม่ได้แต่จิตมันสื่อมันรู้ถึงกันว่าคนนั้นคือแม่ของตัวเองเห็นดวงจิตของผู้เป็นแม่ชดใช้วิบากกรรมอยู่ในดินแดนนรกแม้จะเป็นนรกขุมที่ไม่หนักมากแต่ขึ้นชื่อว่านรกมันก็มีแต่ทุกข์อยู่ดีคำน้อยจึงเกิดความสลดสังเวชสงสารผู้เป็นแม่ขึ้นมาในบัดนั้นทั้งที่เมื่อก่อนลึกๆภายในจิตในใจคำน้อยรู้สึกเกลียดแม่อยู่บ้างเกลียดที่แม่ทิ้งตนเองไปทำให้ชีวิตของตนเองต้องเผชิญกับความทุกข์ต้องพลัดพรากต้องอาศัยตนเองพึ่งตนเองจะหันหน้าไปพึ่งใครไม่ได้เลยชีวิตต้องซัดเซละหกละเหินแต่พอมาเห็นสภาพของผู้เป็นแม่ในคราวนี้ไอ้ความโกรธความเกลียดอันเก่าก็ไม่รู้ว่ามันมาลายหายไปไหนจนหมดสิ้นเหลือแต่ความเวทนาสงสารผู้เป็นมารดายิ่งนักโถแม่เอ๋ย
กรรมอะไรของแม่หนอถึงต้องมาตกอยู่ในทุกขติวิบากอย่างนี้คำน้อยเธอรู้สึกสงสารผู้เป็นมารดาอย่างจับใจจะมีวิธีไหนหนอจะช่วยให้มารดาของตนพ้นจากทุกขติวิบากนี้ได้และในครั้งนี้ที่ได้พบหน้ากันคำน้อยเธอก็เพิ่งรู้ว่ามารดาของตนนั้นเป็นคนสวยมากก็เคยได้ยินตั้งแต่คุณป้าและคนบ้านข้างๆเล่าให้ฟังก็เพิ่งมาเห็นกับตาครั้งนี้แม้จะไม่มีโอกาสได้พูดได้คุยกันแต่จิตที่สื่อสารถึงกันมันก็ได้รู้ว่าที่มารดาของตนต้องมาตกนรกอยู่ตรงนี้ก็เป็นเพราะตอนที่มีชีวิตหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวหาปูหาปลาหากบหาเขียดตามประสาแบบชาวบ้านเพื่อมาเป็นอาหารเลี้ยงครอบครัวในตอนนั้นก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นวิบากกรรมก็คิดว่าสัตว์เหล่านั้นเป็นอาหารของคนเราเราหากินตามประสาสุจริตมันคงจะไม่เป็นบาปแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่เลยมันผิดในข้อปานาติบาตอย่างเต็มเมื่อตายแล้วก็ต้องมาชดใช้ในวิบากอันนี้ตามเหตุตามปัจจัยที่ได้ทำไปตอนเป็นมนุษย์สิ่งมีชีวิตหรือชีวิตสัตว์แม้แต่สัตว์เล็กๆเราไม่ควรที่จะมองข้ามชีวิตเขาชีวิตเราเราก็หัวอกเดียวกันเหมือนกับเขาคือรักชีวิตพระพุทธองค์ท่านได้ทรงกำหนดศีลไว้แล้วมันถูกต้องแล้วจงอย่าพากันละเมิดเลยเพราะผลที่จะต้องมาชดใช้ก็เป็นอย่างที่แม่ขาวคำน้อยท่านได้เห็นและตอนที่มารดาได้คลอดตนออกมาจิตใจของมารดานั้นก็เป็นทุกข์หนักเพราะว่าหนึ่งพ่อเป็นคนเจ้าชู้ตัวเองป่วยเป็นโรคมะเร็งซึ่งคงไม่มีโอกาสที่จะเลี้ยงลูกที่คลอดมาใหม่ให้ใหญ่จนเติบโตได้และลูกๆอีก 3-4 คนเขาจะอยู่อย่างไรพ่อเขาจะดูแลลูกได้ไหมใจมันห่วงใจมันเป็นทุกข์วางทุกข์นั้นไม่ได้เลยจนนาทีสุดท้ายลมหายใจขาดจิตดวงสุดท้ายที่เกาะทุกข์นั้นอยู่ก็พาไปเกิดยังดินแดนทุกขติภพจิตดวงสุดท้ายนี้สำคัญมากหากยังวางอะไรไม่ได้ให้พากันระวังจะไม่มีทางหลีกเลี่ยงออกจากทุกขติภพได้เลยตอนเรามีชีวิตอยู่นี่แหละสำคัญจงหมั่นฝึกมันปฏิบัติธรรมเข้าไว้ให้ใจมันเกิดความชินความชำนาญในฝ่ายดีเพราะถ้าเราไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติหากถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตมาก็จะกลายเป็นผู้ประมาทและไม่สามารถกลับมาแก้ตัวได้เลยเราก็มาแก้กันตอนที่เรามีชีวิตมีลมหายใจอยู่นี่แหละอย่าปล่อยให้ใจมันไหลไปสู่ที่ต่ำมากเพราะจุดหมายปลายทางของมันคือทุกขติภพอย่างที่เห็นถ้าใจมันต่ำใจมันทุกข์ใจมันชั่วใจมันฟุ้งซ่านผลมันก็จะได้ตามที่ใจมันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าใจมันตื่นมันรู้มันเบิกบานผลก็จะได้ตามที่สภาวะใจเป็นอยู่นั้นฉะนั้นตอนที่เรามีชีวิตอยู่จงให้ความสำคัญกับความดีให้มากมันทำบุญทำทานมันบำเพ็ญศีลภาวนาเพื่อปิดทางมาแห่งทุกขติภพทำให้ใจมันชินทำให้ใจมันชำนาญอย่างนี้สุคติภพเป็นที่หวังได้อย่าเอาเวลาทั้งชีวิตไปนั่งอิจฉาริษยาหรือใส่ร้ายป้ายสีใครเลยไปให้ร้ายไปทำลายผู้อื่นก็เท่ากับทำลายตัวเองไปในตัวด้วยไอ้ที่ว่าทำลายตัวเองก็คือทำให้ใจของเรามันชั่วมันลงต่ำก็ให้เราลองหล่ำลึกเปรียบเทียบดูว่าความคิดอิจฉาริษยานั้นมันเป็นของสูงหรือของต่ำเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นของต่ำผลของมันจะเป็นทุกข์เราก็จงวางเราก็จงละออกเสียใครจะได้ดิบได้ดีกับความอิจฉาริษยาก็ปล่อยเขาไปเถิดเพราะมันไม่ใช่หนทางที่ประเสริฐสุขอย่างแท้จริงแม่ขาวคำน้อยท่านได้พูดทิ้งท้ายให้ไว้อย่างนี้ในตอนที่ท่านได้ไปเห็นมารดาอยู่ในแดนนรกจิตใต้สำนึกของความเป็นลูกสำนึกในบุญคุณที่ท่านได้เคยใ
เลือดเนื้อร่างกายของเรามาก็อยากจะหาวิธีตอบแทนบุญคุณท่านนายนิริยาบาลจึงให้คำแนะนำกับแม่ขาวคำน้อยว่าแม่ขาวเอ๋ยสิ่งที่เจ้าภาวนาอยู่นั่นแหละแผ่เมตตาส่งมาได้นรกขุมนี้มีโทษไม่นักพอที่จะรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลได้อยู่ผู้ใดได้มีโอกาสเชิดชูบิดามารดาได้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อบุพการีได้ฉุดท่านขึ้นจากความเป็นทุกข์อานิสงส์กุศลมีอย่างมากมายมหาศาลคำน้อยเอ๋ยจงทำเอาเถิดทางแห่งคนประเสริฐย่อมรู้จักธรรมกลับไปยังพบมนุษย์แล้วก็บอกให้ทุกคนสอนทุกคนให้ทำเอาหนารีบตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่บุญจะอุ้มชูกุศลจะส่งผลหากินไม่ขัดไม่เคืองของพวกนี้ไม่ยากให้พากันหมั่นทำเอาท่านเลี้ยงเรามาป้อนข้าวป้อนน้ำหาเงินส่งเรียนท่านก็ยังเลี้ยงเรามาได้ถึงเวลาที่เราจะต้องตอบแทนท่านบ้างให้พากันทำเอานะอย่าพากันช้ามีเวลาให้รีบตอบแทนผู้มีพระคุณก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายไปคำน้อยเธอน้อมรับสิ่งที่เจ้าหน้าที่แดนนรกท่านให้คำแนะนำมาหลังจากนั้นเธอก็หมั่นแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้เป็นมารดาอยู่บ่อยครั้งและครั้งสุดท้ายเธอได้นิมิตเห็นมารดาบุญกุศลที่ได้แผ่ไปนั้นก็เกิดความอัศจรรย์ขึ้นแม่ขาวคำน้อยเล่าว่าคือตอนที่แผ่เมตตาทุกครั้งนั้นท่านจะนึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเพื่ออาศัยบารมีของพระพุทธองค์เป็นกำลังในครั้งนั้นภาพนิมิตเห็นเป็นลำแสงสีทองส่องไปยังดวงจิตผู้เป็นมารดาของตนและในบัดนั้นมารดาของแม่ขาวคำน้อยท่านก็พ้นจากทุกขติวิบากทันทีด้วยบุญกุศลที่แผ่ออกไปจากจิตอันบริสุทธิ์จึงฉุดผู้มีพระคุณขึ้นมาจากหุบเหวอันเป็นทุกข์ได้ก็ถือว่าเป็นการได้ตอบแทนพระคุณของท่านทำให้ท่านได้พ้นจากทุกขติสิ้นเวรสิ้นกรรมจากแดนนรกขึ้นมาพักอยู่ในภพกลางคือได้รอมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งและจิตของผู้ที่ฝึกผู้ที่ปฏิบัติมาอย่างเข้มข้นอย่างแม่ขาวคำน้อยจิตมันก็ได้เห็นว่ามารดานั้นอีกไม่นานก็จะไปเกิดอยู่ทางจังหวัดภาคเหนืออยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรตำบลอะไรตรงนี้ทราบแต่ก็ไม่ทราบถึงรายละเอียดว่าจะไปเกิดเป็นลูกใครชื่ออะไรบ้างตรงนี้แม่ขาวท่านบอกว่าไม่รู้ถึงขนาดนั้นแต่ท่านก็บอกว่าไม่อยากรู้หรอกรู้แล้วเดี๋ยวจะหลงเข้าไปยึดติดยึดมั่นอีกเดี๋ยวจะไปตามหากันอีกทีนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องยาวไปอีกในเมื่อชาตินี้เราปรารถนาที่จะจบสิ้นแล้วไม่อยากจะเกิดจะตายจึงไม่อยากที่จะไปผูกสัมพันธ์กับใครอีกเอาชาตินี้ให้ถึงที่สุดเท่านั้นก็เป็นพอแม่ขาวคำน้อยท่านให้คำแนะนำกับผู้เล่าว่าอันบุญคุณของบิดามารดานี้เราจงอย่าพากันประมาทอย่าได้ข้ามอย่าได้เลยอย่าได้พากันคิดผิดหลงผิดหลงลืมบุญคุณของพวกท่านกระแสแห่งกรรมของบุตรธิดาเหล่านั้นถ้าทำกรรมดีกับพ่อแม่ของตนผลก็จะทำให้บุตรธิดาเหล่านั้นมีความสุขมีความเจริญในการใช้ชีวิตส่วนผู้ใดที่ทำกรรมชั่วกับพ่อแม่ผลก็จะไปในทางกลับกันทำร้ายท่านทั้งทางกายทั้งทางวาจาบุตรธิดาเหล่านั้นเมื่อพวกเขาได้ตายไปก็เห็นแต่พากันไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปเกิดเป็นอสุรกายบ้างเป็นผู้ที่ขาดแคลนหิวโหยอยู่ตลอดเวลาแม้จะหมดกรรมหลุดพ้นมาได้ได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งก็จะมาเกิดเป็นคนที่ขาดแคลนมีความเป็นอยู่ที่ลำบากอดอยากปากแห้งต้องต่อสู้และดิ้นรน
ผลก็มาจากการทำกรรมชั่วอันนี้เป็นผู้ขาดบิดามารดานับเป็นหลายๆชาติหรือจะเรียกว่ามาเกิดเป็นลูกกำพร้าผลกรรมก็มาจากการดูแคลนบิดามารดาที่ทำมาตั้งแต่ในอดีตชาติเหมือนอย่างวิบากกรรมของแม่ขาวคำน้อยที่เกิดมาในชาตินี้ท่านไร้ญาติขาดมิตรเป็นลูกกำพร้าแม่พ่อไม่เอาผลก็มาจากกรรมในอดีตชาติที่ท่านได้เคยกระทำเอาไว้แม้จะเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมด้วยทางมโนกรรมก็ตามผลสนองในชาติปัจจุบันยังเผ็ดร้อนได้ถึงขนาดนี้แม่ขาวท่านจึงกำชับนักกำชับหนาว่าบุญคุณของบิดามารดานั้นลูกทุกคนจงอย่าพากันลืมพากันข้ามโดยเด็ดขาดพ่อแม่ก็เปรียบเสมือนพระอรหันต์องค์แรกของบุตรธิดาจงพากันพึงระลึกถึงบุญคุณของท่านทั้งสองถ้าหากว่าท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ก็จงให้รีบหาเวลาดูแลเอาใจใส่ตอบแทนบุญคุณของท่านเพราะนั่นคือหนทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองของลูกๆทุกคนพระคุณพ่อแม่นั้นมากค่ามหาศาลจะเปรียบปานสิ่งใดไม่มีเหมือนพระคุณแม่มากนักหนาอย่าลืมเลือนลูกต้องเตือนใจตนจนวันตายกตัญญูรู้คุณบุญส่งให้ลูกจะได้มีความสุขทุกสถานทำความดีกับพ่อแม่ไว้ให้เนิ่นนานอย่าระลานด่าแม่พ่อขอเตือนใจเรื่องราวของแม่ขาวคำน้อยที่ท่านนิมิตเห็นนั้นยังมีเรื่องเล่าอยู่อีกมากมายหลายประการถ้าจะเล่าในตอนนี้ตอนเดียวคงไม่หมดเอาไว้ติดตามรับชมรับฟังได้ในตอนต่อไปนะครับซึ่งในแต่ละตอนที่แม่ขาวท่านได้ให้ข้อมูลไว้นั้นล้วนมีแต่คติธรรมคติเตือนใจอยู่เป็นอย่างมากกว่าจะได้มาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นคนคนหนึ่งมันต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วแอดมินจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่ในตอนต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมกันทุกรูปทุกนามขอความสงบแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ